ดิมิจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาสแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลัคกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในโตเกียวกูนะครับหรือว่าโตเกียวผีปอบนั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจกโค้ดก่อนครับอันนี้คือวิธีใส่นะครับกด Setting กด Account นะครับแล้วก็ใส่ได้เลยตอนนี้มีแค่โค้ดเดียวนะแต่ถ้าเกิดสมมติมาอีก 2-3 โค้ดเดี๋ยวจะมีจะมาแจกนะครับต่อไปเทียร์ตัวละครนะครับจะมีฝั่งซ้ายอันนี้หมีเอามาให้คนทำเทียร์2อันเลยก็อันนี้สรุปให้เลยนะตัวละครที่เพื่อนๆควรจะรีหาเลยหรือว่าจะรีขายหรือว่าจะเล่นเองได้หมดก็คือตัวละครที่ชื่ออุตะนะครับเพราะว่าสามารถอัพการ์ดได้ตีแรงคล้ายๆโกเทอร์ใน7บาปอ่ะอารมณ์เดียวกันเลยเป็นตัวละครที่มีแล้วเล่นง่ายนะครับต่อไปเพื่อนๆพยายามหาตัวที่เป็นเทียร์ก๊อตเห็นไหมแล้วก็เทียร์ที0พวกเนี้ยใน3ตัวเนี้ยถ้าเพื่อนๆหาได้2ถึง3ตัวจะราคาประมาณ200ถึง300บาทแต่ว่าอันนี้มีทำช้าไปประมาณ2วันได้มั้งถ้าวันแรกราคาน่าจะแรงกว่านี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆจะไปรีขายเองหรือว่าจะเอามาทำเอาไปเล่นเองก็ได้ได้หมดนะครับส่วนตัวขวาล่างคือทีมที่คนรับบ่อยที่สุดก็คือ4ตัวข้างล่างแล้วก็3ตัวนะครับที่อยู่ตรงกลางจะเป็นตัวเทียร์ S หมดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถรีหาได้2ตัว3ตัวก็ราคาประมาณ 2-300 อันนี้แล้วแต่คนรับนะตอนนี้หมีก็ไม่รู้ราคาแล้วแต่ไปดูมาล่าสุดเมื่อวานประมาณ 2-300 นะครับถ้าเพื่อนๆได้4ตัวเลยขวาล่างอันนี้ยิ่งแพงครับมีเห็นคนรับอยู่อ่ะประมาณ 400-500 บาทนะแต่ต้องได้หลายตัวนะครับแล้วก็เรื่องนี้หมีไม่เคยดูว่ะอันนี้ยอมรับเลยโตเกียวกูเนี่ยถ้าเกิดดูก็จะพูดชื่อตัวละครได้ฟังนะอันนี้ไม่ได้ดูจริงๆเลยบอกไม่ได้จริงเอาเป็นว่าสรุปครับแนวออกแนวการ์ดเหมือน7บาปอะเก็บดาวเก็บอะไรอย่างเงี้ยเอาการ์ดมาผสมกันสนุกเอาเป็นว่าเพื่อนๆที่เคยดูการ์ตูนหรือดูหนังเรื่องโตเกียวกูหรือว่าโตเกียวผีปอบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพื่อนๆลองมาเปิดใจลองมาเล่นดูก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็พยายามรีตัวละครที่หมีบอกเนี่ยเป็นในส่วนตัว3ตัวแรกนะตัวที่เขียนว่าก๊อตนะครับแล้วก็ T0นะเพื่อนๆรีมาเลยให้ได้สัก2ตัวแค่นี้ก็เล่นได้แล้วถ้าได้3ตัวยิ่งฟินเลยนะครับก็หมีไม่ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนเล่นเกมโตเกียวกูอย่างมีความสุขนะครับโดยส่วนตัวเดี๋ยวหมีจะทำไกลหรือเปล่านี่เดี๋ยวรอดูอีกทีนะเพราะว่าคือตอนนี้รับเกมมาเนี่ยเกินถ้านับ4วันนี้มีเกมเปิดใหม่พร้อมกัน6เกมครับหมีโดนตอนนี้ทำไป15เกมนะคือหมีบอกตรงว่าเกมที่หมีทำตอนนี้ได้แค่10เกมเต็มที่คือความสามารถเต็มที่เลยคือ10เกมหมายถึงว่าทำทุกคอนเทนต์ย้ำว่าทำทุกคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเกิน10เกมหมีก็คงเล่นไม่ไหวนอกจากว่าหมีอาจจะเอาเกมที่ใน10เกมที่หมีเล่นเป็นหลักจะโลไปสักเกมแล้วเอาเกมนี้มานะเดี๋ยวเอาไปว่ากันนะครับเอาไปว่าเผื่อช่วยผู้เล่นได้แล้วกันสำหรับคนที่อยากรีขายเป็นบาทนะครับหรือว่าอยากจะรีขายแล้วเอาไปเล่นเองนะครับก็หรือว่าจะรีให้เพื่อนก็ได้หาเพื่อนเอามาเล่นแล้วเจอกันนะครับผม